เราโดนโจมตีค่าเงินหนักๆตอนต้นปีทีหนึ่งตอนเราโดนในปลายปี2539ครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกาที่โดนหนักๆในเดือนมีนาคมครั้งที่สองก็หนักขึ้นและเดือนพฤษภาคมนี่หนักที่สุดครับคือทำสวอปถึงเกือบ40,000ล้านเหรียญโดนกันมาเป็นระลอกทุนสำรองหายไปเงินไหลออกเรื่องทุนสำรองกับเรื่องการทำสวอปคนละเรื่องกันนะครับการป้องกันค่าเงินเนี่ยเป็นการซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลองเชิงกันว่าใครจะถูกใครจะปิดใครจะชนะใครจะแพ้เป็นการพนันกันล่วงหน้าว่าค่างเงินน่าจะอ่อดลงหรือแข็งขึ้นสำหรับเรื่องของสํารองหายไปเนี่ยเป็นเรื่องของที่ต่างชาติเริ่มไม่เชื่อถือในเครดิตของประเทศไทยทางเศรษฐกิจและต้องการหนี้ต่างประเทศซึ่งเขาให้กู้ยืมไปเป็นจำนวนมหาศาลคืนณนะวันที่ผมรับตำแหน่งเนี่ย ประเทศไทยยังเหลือหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระอยู่ถึง1นึ่งแหนึ่ล้านเหรียญทั้งที่มีตุนสำรองอยู่สองห0พันกว่าล้านเหรียญและเป็นตุนสำรองถึงใช้ได้เพียงพันกว่าล้านเหรียญลองนึกภาพนะครับมีหนี้หนึ่ง0หนึล้านเหรียญแต่มีตุนสำรองที่ใช้ชำระนี้ได้เพียง1,000กว่าล้านเหรียญนึกภาพ ว่าถ้าเกิดนักธุรกิจเอาเงินบาทสักห้าหมื่นล้านเหรียญเนี่ยคือแสนกว่าล้านบาทมาชำระมาขอแลกเป็นเงินดอลลาร์ไม่มีเงินให้เขาสถานการณ์แบบ <ทำ S 1> นั้นเนี่ยในหัวคุณธนงเ,เห็นภ<ม>าพอะไรครับผมผมนึกไปถึงว่าธานาคารประเทศไทยปล่อยให้เกิดขึ้นแบบนี้ได้อย่างไรทีนี้พอเราเข้ามาทํางานจริงเราได้สัมผัส <g ül üyor> ได้ใกล้ชิดกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใกล้ชิดกับผู้กําหนดนโยบายก่อนหน้าเรา คุณธนงอธิบายยังไงว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมันรอมาได้ยังไงจนกระทั่งมาถึงมาถึงวันของคุณธนงระหว่างนั้นเนี่ยม,มันเกิดสิ่ง,งที่น่าสนใจคุณ<น>ประเมินมันยังไงครับกรณีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีของประเทศไทยของสับปะร์ในสหรัฐในกรีซในสปเปนจะเหมือนกันหมดก็เป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความเจริญ เรามีความเจริญทางเศรษฐกิจร้อยละแปดต่อปีมาเป็นช่วงเกือบยี่สิบปีก่อนหนะ้าตึกภาพดีๆนะครับเราเจริญจากอะไรเราเจริญจากการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนชัชวนต่างประเทศเข้ามาลงทุนเราเปิดธนกธุรไทยกู้ยืมเงินต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพื่อจะสร้างผลผลิตแล้วก็ทำการค้าให้เศรษฐกิจเติบโต เศรษฐกิจมันสามารถจะเติบโตได้ทั้งที่ททผลผลิตไม่มีจริงมันเติบโตได้จากการเก่งกําไรจากการกู้ยืมเงินมาเพื่อจับจ่ายใช้สอยมันก็เติบโตได้เราเผาตึกทิ้งแล้วเราสร้างตึกใหม่เศรษฐกิจก็เติบโตงั้นเราทําลายทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วสร้างขึ้นมาใหม่เศรษฐกิจก็เติบโตเราปล่อยให้น้ําท่วมแล้วก็เอาเงินก็ไปใสอีกสามแสนล้านเศรษฐกิจก็เติบโตแต่ว่าเราทําลายทรัพย์สิน เราทำลายความสามารถในการผลิต10ปีก่อนหน้าวิกฤตเศรษฐกิจการค้าติดลบมาโดยตลอดแล้วเราไม่เคยคิดจะแก้ไขเราบอกว่าเราจมเป็นกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรการลงทุนนั้นจะสร้างผลผลิตในระยะยาวแต่ลหลังจาก10ปีเศรษฐกิจเ,เติบโตมาดีมากในช่วงนั้นตั้งแต่ปี 1, 000, 2 0 0 0อ0 0 2อ3 0พระอมถึง2540สีเสกิปตโตปีละ8%เปกว่าเกือบ9%แต่ไม่ได้เติบโตจากการสร้างผลผลิตแบบแท้จริงจากความสามารถในการแข่งขันเลยเติบโตจากการกินกำไรจากที่ดินทำให้ที่ดินขึ้นราคาเติบโตจากเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ทำให้คนมีกำไรแล้วก็สามารถเอาเงินไปซื้อจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นผู้ผลิตก็ผลิตได้มากขึ้นถ้ามันเกิดจาก การกู้ยืยมเงินเป็นหลักไม่ได้เกิดจากภาคการผลิตและก็ภาคการว่าจ้างแรงงานเป็นหลักนะครับหรือไม่ได้เกิดจากสมรรถนะการแขงร่งขันทางเศรษฐกิจเป็นหลักสิ่งเหล่านี้มันส,สะสมมาแต่นึกภาพดีๆว่าช่วงนั้นเนี่ยทุกคนมีความสุขความเจริญกับมันรัฐบาลไหนจะอยู่ดีๆจะกล้าไปบอกว่าเศรษฐกิจมันอยู่มันรับไม่ไหวแล้วภาะนี่มันไปไม่ไหวแล้ว ธนาคารประเทศไทยเองก็ต้องออกประกาศมาเรื่อยๆประเทศไทยยังแข็งแกร่งอยู่มูตี้ี้ออกเร й ติ้งประเทศไทยให้ต่ำลงทุกคนบอกไปด่ามูตี้ว่ามันไม่รู้เรื่องสถานพัวก,ก็ไม่รู้เรื่องพวกเราคนไทยเก่งจะตายนั่นคือความลืมตัวถ้าความลืมตัวนี้ก็เกิดขึ้นอยู่กับทุกจุดที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐน้องซับรามคนก็ลืมตัวเพราะว่าไปปั่นตลาดสารัฐมซับกับตลาดหลักทรัพย์ ในกรีซคนก็ลืมตัวกู้ยืมเงินพิจะสร้างทุกๆอย่างที่กวางหน้าเป็นประชานิยมในสเปนคนก็ลืมตัวในโปรตุเกสพอเข้าไปใน EU ทุกคนคิดว่าเออเขาเริ่มเป็นประเทศที่มีเครดิตการลืมตัวโดยไม่มองภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงกับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ทําลายตัวเราเองและไม่มีใครสามารถจะทํามันได้ ไม่มีใครสามารถจะไปแก้ตอนที่ยังไม่มีปัญหาได้ฉะนั้นแม้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ไม่กล้าที่จะบอกใครว่าประเทศไทยแย่แล้วมันไม่ใช่เพราะเราไม่รู้แต่เพราะเราไม่กล้าใช่นักการเมืองไม่กล้าหรอกต้องคิดสิว่าทำไมท่านอำนวยลาออกแล้วทำไมคุณธนงกล้ากล้ามารับตำแหน่งกล้าลอยตัวเพราะผมไม่ใช่นักการเมือง ผมไม่ใช่นักการเมืองเลยไม่เคยเป็นนักการเมืองที่ลอยตัวที่เคยเป็นสมาชิกนักการเมืองเพราะกล้าหรือเพราะไม่มีทางเลือกทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าในที่สุดชาติต้องการเราแล้วก็เป็นกรรมของเราที่ต้องรับตําแหน่งนี้แล้วก็เป็นบุญทั้งทั้งเป็นบุญเป็นกรรมอะเป็นวาสนาที่ได้ตําแหน่งรับตีคลังแต่ก็เป็นกรรมที่ต้องมาทำในสิ่งซึ่งนักการเมืองธรรมดาก็ไม่กล้าทำนะครับ มันจะเกิดความเสียหายแกพรรคนั้นอย่างรุนแรงแน่ๆคุณธนงคิดว่าแล้วมันก็เกิดจริงๆณวันนั้นถ้าเป็นคนอื่นจะทําแบบเดียวกับที่คุณธนงตัดสินใจไหมครับผมไม่แน่ใจผมไม่รู้เพราะว่าผมผมรู้แต่ว่าได้ทราบไปเปลยว่าคนอื่นไม่ยอมรับผมได้ทราบบางคนไม่ยอมรับตําแหน่งนี้แต่วันนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีแต่ผมไม่รู้เรื่องจริงเพราะผมไม่ผมไม่อยู่เมืองไทยผมผมพอท่านอำนวยลาออกผมก็ ผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมเตรียมเดินทางไปไปมาเที่ยวมาเกาเพราะในชีวิตไม่เคยไปอยากจะไปสักทีหนึ่งก็เลยซื้อตัว๋วทัวร์ได้ซ้ำเตรียมตัวไปก็ก็เลยไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยในชีวิตผมคิดว่าเออเราก็ทําเป็นทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่างมาแล้วในเมื่อท่านต้องการให้เราเข้าไปรับใช้ชาติเราก็เข้าไปรับใช้ชาติวันที่จะก่อนจะประกาศลอยตัวค่างเงินผมก็คุยกับพัญญาผมหม ผมไม่รู้น้าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็กลัวเราเพราะการลอยตัวข้างเงินเนี่ยมันต้องทำให้คนได้คนเสียคนที่เป็นหนี้อยู่เป็นเงินตราต่างประเทศเขาเสียหายแน่คนที่เป็นผู้ส่งออกเขาได้กําไรน่กรเกษตรกรจะดีขึ้นแน่แต่คนที่รวยขึ้นเนี่ยเขาไม่เขาไม่มานั่งเดินกบวนสนับสนุนเราแต่คนที่แย่ลงเนี่ยใครที่เสียเสียหายเนี่ย เขาอาจจะเริ่มประนามเราด่าเราเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะครับคนก็มองภาพว่าผมคงจะรํารวยเป็นพันพันล้านเนื่องจากรู้ตัวว่าจะต,ต้องลอยตัวค้างเงินแล้วก็เขาเองต้องเสียหายทุกคนก็ยังมองภาพหลายๆคนนะครับก็ยังมองภาพนี้อยู่ก็โชคดีที่นักธุรกิจส่วนใหญ่ยงเข้าใจก,ก็ก็ถือว่าผมก็เป็นผู้โชคดีที่ไม่เกิดปัญหาอะไรกับผม ผมจําได้สมัยท่านนายกเปรมที่ท่านสุทธีสิงสเสนเป็นเป็นรัฐมนตรีล้วท่านก็ลอ,อยตัวข้างนั้นเปลี่ยนจากยี่สิบาทเป็นยี่สิบสามบาทเป็นยี่สิบเจ็ดบาทตอนนั้นท่านก็ตอนน้องหนีไปอยู่ญี่ปุ่นตั้งเดือนหนึ่งมีเหตุการณ์ทหารตบเท้าเรื่องลอยกระทงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะลอ,อยตัวข้างนั้นเพราะเขาจะเสียหายแน่ผมก็จําเหตุการณ์นั้นได้ผมก็เลยบอกพัญญาผมว่าผมไม่รู้นะอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรา ต้องทํแล้วก็ต้องทําลังเลสงสัยสักนิดไหมครับว่าทําดีไม่ทําดีจะรับไม่เคย<ำ>เลยวันที่คุยกับท่านผู้ว่าวันธุรหัดเย็นนะผมบอกท่านผู้ว่าเลยบอกผมมาเลยท่านจะเอาวิธีลอยตัวหรือว่าวิธีตั้งเพดานใจคุณธนงวันนั้นจริงๆเนี่ยคิดว่าวิธีไหนดีวะต้องลอยตัว,ต,วต้องลอยตัวผมก็ไม่เชื่อแบงค์ชาติจะมีเงินสำรองหรือจะไปขอเครดิตที่ไหนมาได้แต่ว่าก็ต้องให้เกียรติแบงค์ชาติเขาเราไม่มีหน้าที่เสนอแนะ การเสนอเนีเป็นหน้าที่ของแบงค์ชาติแลวเรามีหน้าที่เอาข้อเสนอแน,นี้นั่นที่เราเห็นด้วยนําเข้าโครมผมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อ<ว>รรคุณลังชชยโทรกลับมาบอกก็สบายใจคืนวันเสาร์ก็บอกผมใช่ครับแล้วก็เช้าวันอาทิตย์เราก็ไปรายงานในกรัฐมนว่ากําลังเตรียมตัวไปคุยกับคนเอกชวตตอนนั้นไปคุยอะไรกับท่านครับท่านแปลกใจหรือว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าต้องมาทางนี้แล้วไปพบท่านตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเย็นท่านจะต้องไปออกทีวีสรุปผลงาน วันที่ส0มสิมิถุนายนครับนะครับเป็นวันเป็นวันเป็นวันอาทิตย์ท่านต้องไปสรุปผลงานของท่านช่วงครึ่งปีท่านรังชัยกับผมก็เข้าไปรายงานภาะวะเศรษฐกิจนะครับพระท่านต้องเตรียมตัวพูดแต่ก็ได้มีการเปรยกันว่าเรากำลังศึกษาอยู่ท่านแปลกใจไหมครับท่านก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าสมัยท่านอำนวยก็คงจะมีการคุยกันนะครับ ผมมีการคุยกันพอสมควรแล้วเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าอยู่ดีๆการจบดีขั้กนกงบธนาคารประเทศไทยจะไม่รายงานรัฐมนตรีคลังหรือไม่รายงานนายกรัฐมนตรีให้ทราบเลยแต่ผมไม่สู้ไม่รู้ว่าข้อท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าท่านก็คงได้รับทราบปัญหาพอสมควรมาโดยตลอดว่าท่านทราบจากคุณธนง n ท่านบอกคุณธนงว่าไงครับท,ท่านยังผมก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนนะครับจะลอยตัวอย่างไรเมื่อไหร่ก็พูดเพียงแต่ว,ว่าคงจะหนีไม่พ้น นะครับแล้วก็กําลังเตรียมตัวกบธานาการห่งประเทศไทยก็มีการคุยกันออผมจะไม่ได้ว่าอยู่ในห้องท่านดูอยู่นอกห้องกับคุณเรงชัยว่าจะใช้วันไหนดีนะครับเพราะว่าเราพยายามทําให้เร็วที่สุดท่านอยู่ด้วยไหมครับอ,อ๋อจำไม่ได้ตอนนี้ผมจําไม่ได้คิดว่าท่านเพราะท่านจะมีแขกเข้าออกแลาท่านต้องเตรียมตัวเรื่องการที่ท่านต้องไปคุยเ,เศรษฐกิจในคืนวันนั้นนะครับคุยเรื่องเศรษฐกิจ แล้ท่านเคยถามคุณรงชัยว่าจใจผมคุยอย่างไรเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าตอนนั้นยังยังไม่ได้บอกว่าจะลอยวันไหนแลวบอกไปก่อนไม่ได้ท่านริงชัยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเดียวสะที่นายกรัฐมนตรีจะต้องจะต้องบอกว่ายังไม่มียังไม่มีการลอยตัวก็ต้องพูดในเชิงว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรอบอัตราแลกเปลี่ยนท่านก็ไปพูดในยืนขึ้นวันนั้นแบบนั้น บ,บอกว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับในวันนั้นครับ,รบแต่วันหน้านี่ท่านก็นไม่ได้พูดอะไรรา,ายละเอียดผมไม่แน่ใจท่านพูดอะไรบ้างผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูทีวีทีนี้คุณธนงบอกว่าแต่ว่าเราคุยกันกับคุณวังชัยว่าจะทําให้เร็วที่สุดได้เมื่อไหร่นะครับ,รบนี่คือรายละเอียดแล้วปรากฏว่าต้องเรียนว่าวันอาทิตย์นั้นก็คือวันที่สามสิบนะครับ เออไม่ใช่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเ้าวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบเก้านะครับวัน,วนที่จะลอยตัวได้เร็วที่สุดกวันที่สามสิบวันจันทร์เพราะแบงค์ชาติก็ได้เตรียมตัวพอสมควร